อสปอร์ตสวัสดีครับค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคม2565ศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2ไอทักฟรังเฟิร์ตพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดบอลคู่นี้จะเตะกันที่สนามกีฬาดอยแบงค์พาร์คเวลา2:00 ตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนะบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้สามารถคลิกเข้ากลุ่มได้เลยนะครับภาพความพร้อมของแฟรงก์เฟิร์ตทับอินซีแดงดำจากศึกบุนเดสลีกาเยอรมันกลุ่มความได้เปรียบเอาไว้แล้วหลังจากเกมแรกโชว์ผลงานเด็ดนะครับบุกไปเฉือนเอาชนะมาได้2-1หากไม่แพ้เกมนี้จะเข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีนะครับส่วนฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมายังขึ้นลงไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่เลยนะครับลงเตะ5เกมหลังสุดในทุกรายการชนะ2แพ้2เสมอ1ล่าสุดบุกไปพ่ายเลเวอร์คูเซ่นด้วยสกอร์0-2สภาพความพร้อมของทีมก่อนลงทำศึกในค่ำคืนนี้นะครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวจะขาดแต่ดีอันลามายคนเดียวเท่านั้นนะครับแถมจะยังได้ตัวคริสเตียนยาคิดกับโอบิเต้เอ็นดิก้า2กำลังหลักที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งคาดว่าโอลิเวอร์การ์เนอร์เจเนอร์ของทีมจะส่งลาฟาบอเล่ยืนเป็นหน้าเป้าล่าตะข่ายและมีเยสเปอร์ลินสตอมไดชิคามาดะฟิลิปคอสติสเป็นตัวขับเคลื่อนในแดนกลางขณะที่แนวรับนะครับยังมีตูต้ากับมาตินฮินเตลเลกเกอร์นะครับเป็นตัวยืนเซนเตอร์สภาพความพร้อมของเวสต์แฮมผลพักขุนคอนทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสถานการณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยหลังเกมแรกพ่ายคาบ้านตัวเองทำให้เกมนี้ไม่มีทางเลือกอื่นใดนะครับนอกจากจะต้องบุกมาคว้าชัยชนะให้ได้ทว่าฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับของทีมไม่เอาดีซะเสียเลยนะครับลงเตะ5เกมหลังสุดในทุกรายการชนะ1เสมอ1แพ้3ล่าสุดเปิดบลังนะครับพ่ายคาบ้านตัวเองให้กับอาร์เซนอลด้วยสกอร์2-1ในเกมลีกที่ผ่านมาสภาพทีมก่อนลงฟาดแข้งในแมตช์นี้นะครับยังไม่มีอันเจโลออกบอนนาแนวรับคนสำคัญที่บาดเจ็บยาวขณะที่อิซาดียอฟกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะฟิตลงทันเกมนี้หรือไม่ส่วนบรรดาตัวหลักๆคนอื่นๆนะครับยังคงอยู่พร้อมหน้ากันพร้อมตาเกมนี้กุนซือเดวิดมอยนะครับจะจัดทัพด้วยการส่งมิคาเอลอันโตนิโอยืนค้ำหน้าเป้าและมีจาร์ลอตโบเวนกับปอเบลฟอร์นาวนะครับเป็นตัวทำเกมรุกกองกลางจะใช้งานดิคันไลส์กับตันคนเก่งขณะที่แนวรับเค้กดอสันจับคู่กับเคิร์สซูมายืนเซนเตอร์เกมนี้ทีมดังจากบุนเดสลีกาได้เปรียบพอสมควรเนื่องจากทุนสกอร์ไว้ในเกมแรกแล้วแถมยังได้กลับมาเล่นในถิ่นของตัวเองอีกทำให้ลงเล่นด้วยความมั่นใจส่วนทีมเยือนจากพรีเมียร์ลีกไม่มีทางเลือกอื่นใดนะครับนอกจากต้องบุกมาชนะด้วยสกอร์2ลูกขึ้นไปหากต้องการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศหากเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นแล้วค่อนข้างสูสีแต่เกมนี้นะครับแฟรงก์เฟิร์ตได้เปรียบตรงเสียงเชียร์และสามารถเล่นตามแผนที่ตัวเองวางไว้ได้ส่วนเวสต์แฮมคงต้องเดินหน้าบุกแหลกอย่างเดียวซึ่งอาจจะเข้าทางนะครับของเจ้าถิ่นที่ตั้งรอรับและรอสกัดก็เป็นได้ดูแล้วโอกาสที่ทับอินซีแดงดำจะคว้าชัยมีมากกว่าแต่ด้วยความใจสู้ของพลพรรคขุนคอนที่ไม่ยอมอะไรง่ายๆแน่นอนน่าจะทำเกมบุกนะครับสู้กันได้อย่างสูสีก่อนที่จะลงเอยด้วยผลเสมอแบบตื่นเต้นเร้าใจในท้ายที่สุดและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้นะครับแฟรงก์เฟิร์ตเสมอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยสกอร์2-2และแฟรงก์เฟิร์ตเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับและเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับแอดใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอล นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ